ทำให้แฟนสาวเอมี่กลิ่นประทุมกลายเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดด้วยการเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาล่าสุดพระเอกหน้าหล่อซีศิวัฒน์ก็เผยให้ฟังว่าตอนนี้ตนได้เลิกแต่งงานเรียบร้อยแล้วคือต้นเดือนมิถุนายนปีหน้าส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่จะขอควงแขนหวานใจมาบอกพร้อมกันทีเดียวค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเราทำมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเจ้าสาวไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เขาสบายใจเขาชอบเขาอยากได้แบบเนี้ยผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็จะมีความฝันว่างานแต่งเนี่ยมันจะต้องมีประมาณนี้เกิดผมบอกว่าเอาสไตล์ผมเป็นไงผมบอกว่างานวัดแบบพี่ป๋อ ผมอาจจะถูกตัดหัวได้นะอะไรอย่างเงี้ย